สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟด็อกเป็นช่องของคุณรักน้องหมานะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องสำหรับคุณรักหมาทุกคนนะคะวันนี้นะคะหลังจากมีหลังไมค์เข้ามาถามคุณแม่เยอะมากเลยนะคะว่าทำไมนะคะเราจะต้องตัดอุ้งเท้าของสุนัขทุกครั้งอะนะคะวันนี้คุณแม่มีคำตอบค่ะพร้อมวิธีตัดอุ้งเท้าสุนัขอย่างถูกต้องมาฝากคุณแม่ทั้งหลายกันค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันเป็นข้อๆกันนะคะข้อแรกค่ะเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเพราะว่าจุดตรงนี้นะคะจะมีเห็บหมัดนะคะชอบเกาะอยู่บริเวณนี้ถ้าเราหมั่นตัดอุ้งเท้าบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเห็บหมัดอยู่บริเวณนี้นะคะเราก็สามารถดึงเห็บหมัดออกได้ง่ายนะคะ2ค่ะข้อ2ค่ะเวลาน้องหมาเดินบนกระเบื้องนะคะจะได้ไม่ลื่นนะคะการที่น้องหมานะคะมีขนที่อุ้งเท้าก็เหมือนเราเนี่ยแหละค่ะใส่ถุงเท้าแล้วเดินบนพื้นกระเบื้องนะคะซึ่งเราจะลื่นได้แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับน้องหมาได้ค่ะ3ค่ะขนที่อุ้งเท้าถ้ายาวนะคะน้องหมาจะรำคาญแล้วพยายามเรียเท้าจนอาจเป็นสาเหตุของโรคผิวหนังที่อุ้งเท้าได้ค่ะ4ค่ะป้องกันเห็บหมัดนะคะก็คือพูดง่ายๆเราจะได้ดูว่าเห็บหมัดมันเกาะตรงไหนแล้วดึงออกมาง่ายนะคะซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะคะในการตัดขนสุนัขนะคะซึ่งเราไปดูวิธีตัดอย่างละเอียดกันนะคะโดยที่เราจะใช้แบคทีเรียในการตัดนะคะซึ่งจะไม่ก่อเกิดความรำคาญให้กับสุนัขแม้แต่นิดเดียวค่ะตัดขนยังไงโอ้ยมันเหมือนพาไปรังแกที่ไหนเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ขนมกินใจเย็นนะคะคุณหล่อซึ่งเราจำเป็นนะคะจะต้องตัดขนนะคะก่อนที่เราดูชายเท้านะดูให้เท้าสังเกตการพลอยเท้านะเราจำเป็นต้องตัดขนนะคะช่วงก่อนที่จะอาบน้ำทุกครั้งนะคะซึ่งเสียงนะคะของตัวนี้นะคะมันจะค่อนข้างเบานะคะเราก็จะเริ่มค่ะที่จะทำนะคะซึ่งมันใช้ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้คุณแม่นะคะซื้อมาจากใน Lazada นะใช้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นแบบไร้สายด้วยนะคะพกพาสะดวกค่ะดูเท้าขึ้นกับเคยทอดครับทอดเองตัวแตกเลยครับด้วยการดูแลอุ้งเท้าสุนัขแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Love Dog และแสบด้วยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แสบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ